สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวกุมในรอบพระจันทร์นี้นะคะกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็กุมอยู่ตรงนี้ตอนนี้วันนี้วันที่24มิถุนายนเดี๋ยวแจงเท้าความนิดนึงช่วงวันที่21มิถุนายนจนถึง22กรกฎาคมที่มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณ1 2 3 4 5 6นะคะเรือนที่6ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประจำลูกน้องบริวารการทำกิจกรรมที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะรูทีนไลฟ์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือว่าการทำงานการกุศลก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่6ราศีกรกฎของคุณนะคะหลักๆเลยนะคะวันที่21คือมันจะอยู่ไปประมาณเกือบ30วันถัดจากนี้เนาะคุณจะค่อนข้างกลับมาพิจารณาตัวเองในเรื่องของเรื่องงานเรื่องชะการใช้ชีวิตเรื่องสุขภาพตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากๆว่าสิ่งนี้มันส่งผลกับพาร์ทเนอร์กับแฟนกับคนรักคุณมากน้อยเพียงไหนหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแบบอีโมชันแนลใจดีมีเมตตามีสัมพันธ์คุยกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารอะไรที่มันเยอะกว่าเดิมมากๆเห็นอกเห็นใจเข้าใจที่สงสารอ่อนไหวแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นช่วงที่เหมือนเป็นแม่ปูอะค่ะปกป้องคุ้มครองเรานี่ใครจะมาว่าแบบแฟนเราไม่ได้เลยนะจะมาว่าลูกน้องเราไม่ได้เลยนะจะแตะไม่ได้เลยนะงานที่เราทำเนี่ยเราค่อนข้างจะคิดเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดสิ่งที่คุณจินตนาการจะค่อนข้างมีพลังมันทำให้คุณสบายใจมีความสุขผ่อนคลายแล้วก็คุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆวันที่21มิถุนายนนะคะมันเป็นช่วงวันเวลาที่มีกลางวันยาวนานที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอ่ะปรับเข้าสู่พลังงานของราศีกรกฎเนาะเป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เป็นเหมือนต้นตระกูลบรรพบุรุษบ้านเกิดเมืองนอนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะหันไปเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอ่ะรากที่มันเป็นจริงๆที่มันส่งผลกับคุณซึ่งที่บอกไปข้างต้นว่าเรือนที่6เนี่ยมันคือสุขภาพใช่ไหมหลายคนอาจจะหันมาดูแลว่าเฮ้ยที่เราไปกินยาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรากินยามันมาจากอะไรกันแน่มันมาจากพฤติกรรมเราการดูแลตัวเองหรือมันเป็นสิ่งที่เราดูจากปลายเหตุหรือแม้แต่เรื่องงานก็แล้วแต่เฮ้ยทำไมโดนหัวหน้าว่าจังเลยแล้วก็การตอบคำโต้แย้งหรือว่าการแก้ตัวมันเป็นการทำงานที่ปลายเหตุใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องกลับมาดูที่ต้นเหตุว่าเฮ้ยเรามีการเตรียมพร้อมเรามีการลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงไหนคือเป็นการกลับไปดูในส่วนของรากของรูทในเรื่องนั้นๆนะคะทีนี้วันที่26มิถุนายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นการติดต่อสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนสอนแปลล่ามการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงของคุณเองหลักๆมันจะมาจากความบันเทิงการได้เรียนรู้การได้ลงทุนการได้ไปศึกษาในเรื่องของความตายประกันกองทุนหุ้นการเงินหรือแม้แต่การที่ได้ไปฝึกซ้อมพูดเรียนรู้การมีการสื่อสารกับคนรักมีการความคิดการเขียนที่เกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับบุตรเกี่ยวข้องกับเด็กแบบนี้ค่ะซึ่งคุณจะทำสิ่งพวกนี้มาเป็นกิจวัตรประจำวันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ทีนี้เวลาที่พุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ใช้ใจมากกว่าสมองนิดนึงนะคะโอกาสที่มีก็คือการที่คุณนะคะจะมีทักษะการสื่อสารที่คุณจะชอบมากเพราะคุณจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากๆ
แล้วก็คุณจะสามารถพัฒนาในเรื่องของสัญชาตญาณได้ดีมากขึ้นคุณจะมีเซนส์ที่แบบแรงมากโดยเฉพาะในการเลือกว่าเอ้ยคนคนนี้เองเขาไม่ตอบกลับมาในแต่ละวันแปลว่าอะไรงานที่ทําผลที่ได้หรือว่าใครที่แบบอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็ลองดูเพราะมันจะมีเซนส์มันจะบอกว่ามันจะมาทางนี้นะคะความท้าทายที่เจอก็คือการก้าวข้ามผ่านการโปรเทคตัวเองที่มันมากเกินไปป้องกันตัวเองมากเกินไปจนแบบไม่ได้ยอมรับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดบกพร่องแต่เราจะรู้สึกว่าก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยคือจริงๆคนเราถ้าจะให้ดีก็คือลดอีโก้ตัวเองลงใช่ไหมอีโก้ is the enemy ก็คือสิ่งที่เราเป็นตัวกูของกูแบบเนี้ยลดลงได้มันทำให้ตัวคุณแบบสูงขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็การที่คุณจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาดาวพุธเนี่ยค่ะเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะมันจะทำให้เรื่องราวในเรื่องของการสื่อสารที่เกิดหลักๆเลยคือในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตประจำวันการสื่อสารกับลูกน้องบริวารก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะเป็นกับคนที่คุณเจอในเป็นในชีวิตประจำวันคุณอ่ะคุณจะเข้าอกเข้าใจคนได้มากขึ้นคุณจะสามารถอ่านความคิดเขาได้อะแล้วก็มันจะไม่ใช่เป็นความคิดที่ยุ่งเหยิงแต่มันจะอยู่ที่ความเข้าใจก็เห็นใจแล้วก็ฟังมากขึ้นฟังที่เนี้ยฟังด้วยใจนะไม่ใช่ฟังด้วยหูหรือฟังด้วยสมองมันเนอะไหมราศีกรกฎนะคะเป็นราศีแห่งความเป็นแม่การใส่ใจการเข้าใจการเห็นใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์การเล่าเรื่องการคิดถึงงานศิลปะศิลปินการได้ทำมือการได้ลงมือทำอะไรที่มันเป็นแบบงานทำมือหรือว่าการได้คิดถึงสิ่งที่มันเป็นงานพวกคราฟติ้งแบบนี้ค่ะอะไรที่สวยงามแบบนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทำสิ่งนี้ได้คุณอาจจะไปเรียนมีงานอดิเรกพวกนี้เกิดขึ้นอาจจะไปเรียนทำขนมที่มันจะมีแบบเย็บปักถักร้อยหรือว่าประดิษฐ์ประดอยพวกเนี้ยมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วมันไม่ได้ทำอะค่ะจังหวะเนี้ยเหมือนขนมอาหารการต่างประเทศหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับความสวยงามเกี่ยวข้องกับบ้านที่คุณอยากจะทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำอะจังหวะเนี้ยได้กลับไปทำสิ่งนั้นคุณจะคิดถึงบ้านครอบครัวที่มากขึ้นบางทีอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยนะคะที่หลายคนนึกถึงประเด็นเนี้ยแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตเคยเห็นไหมที่แบบว่าจากเมืองกรุงสู่บ้านต่างจังหวัดแบบเนี้ยมันเป็นจุดนี้แหละที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนะคะแล้วก็ด้วยความที่ราศีกรกฎเนาะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นปูเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกหรือว่าการสื่อสารถึงการที่การเป็นห่วงเป็นใยปกป้องหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคุณอาจจะหงุดหงิดได้ถ้าแบบโดนต้อนโดนใครมาพูดให้ต้อนจนมุมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการฝึกฟังให้ได้มากถึงมากที่สุดอ่ะมันจะสามารถช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะทีนี้เนปจูนนะคะเดินถอยหลังเนปจูนเนี่ยอยู่ในเรือนที่สองของคุณนะคะเนปจูนเขาถอยหลัง30 มิถุนาจนถึง6 ธันวาคมนะคะหลักๆเลยต้องบอกว่าแล้วมันอยู่ในเรือนที่สองเรือนที่สองคือการเงินการลงทุน active income การทำอะไรที่ต้องใช้แรงออกแรงการให้คุณค่าตัวเองการให้คุณค่า self worth การแบบพวกทรัพย์สินเคลื่อนที่ material เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องล้างภาพจำเดิมๆความคิดเปอร์สเปกทีฟเดิมๆออกไปนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้เยียวยาสปิริตชวลจิตวิญญาณความเชื่อของคุณนะคะแล้วก็เป็นการที่คุณเติบโตในเรื่องความเชื่อของคุณหลักๆในเรื่องของการเงินเติบโตในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเองนะคะความท้าทายที่มีก็คือการหลีกเลี่ยงภาวะความด้านชาของชีวิตอะค่ะเหมือนชินชาอย่างเงี้ยแล้วก็การก้าวผ่านความต้องการที่จะหลบหนีจากเรื่องนี้ไปให้ได้
ต้องบอกว่าเนปจูนเนี่ยจริงๆมันเป็นราชาแห่งดนตรีจิตวิญญาณการถอยหลังในครั้งนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะค้นกลับไปค้นในซับคอนเชียสจิตใต้สำนึกของตัวคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าสมองเราเนี่ยที่เราใช้อ่ะมันซับมันคอนเชียสจิตสำนึกอ่ะมันน้อยมากอีก80%น่ะมันยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่กลับไปค้นหาสิ่งที่เราผ่านตาพ้นตามาแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามานั่งคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่มันเป็นอยู่เป็นปมในใจเป็นจิตใต้สำนึกของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นของขวัญที่ล้ำค่านะเพราะว่าคุณอาจจะการกลับไปค้นสิ่งที่เป็นปมในใจค่ะบางครั้งอาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าถ้าคุณค้นเจอเนี่ยต้องบอกว่ามันจะสามารถเยียวยาคุณในเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีการสะกดจิตฮิปโนทิสความฝันการวิชวลไลเซชันเป็นเหมือนกับเมจิกอะเวทมนต์ที่จะทำงานกับพลังงานของเนปจูนในการเดินถอยหลังในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเวลาที่หลายคนรู้สึกว่ากำลังหลงทางอยู่พลังงานของเนปจูนแล้วก็ราศีมีนนะคะบอกถึงภาวะสับสนบนกันไปบนกันมานะคะจัดการอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่ได้ใช้สัญชาตญาณดีๆนะคะไม่ได้ฟังเสียงจักรวาลอ่ะง่ายๆจิ้งจกทักเราก็แบบไม่ได้ใช้สติเลยอะอยู่ๆก็จะพุ่งเป้าไปแบบเนี้ยหลายคนต้องบอกว่ามันอาจจะหลงทางได้ง่ายความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะติดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษในเรื่องของวัตถุติดทีวีติดเงินติดเทคโนโลยีใช้ Facebook เยอะไปติดสื่อดู Netflix เยอะติดกินเยอะติดผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เยอะเกินไปคือการติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมากเกินใช่ไหมจริงๆอะไรที่มากหรือว่าน้อยเกินมันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคือจังหวะนี้ค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องมากลับมาพิจารณาเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทําให้คุณติดสิ่งนั้นมากแล้วก็หลักๆเลยคือการกลับไปดูซิว่ารากที่แท้จริงที่เราติดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยไหมทีนี้ค่ะการถอยหลังของเนปจูนเนี่ยทำให้คุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ถ้าคุณมีขอบเขตในชีวิตที่ชัดเจนการมีขอบเขตในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เนปจูนอยู่ในราศีมีนขอบเขตในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของนิสัยวินัยในการกินการเชื่อมกับความเข้าใจในจิตวิญญาณของตัวเองถ้าคุณสามารถแยกแยะได้อันไหนเรื่องจริงอันไหนนิยายนะคะหรือว่าเป็นการเชื่อมกับจิตวิญญาณตัวเอง spiritual สัญชาตญาณตัวเองมันจะสามารถช่วยคุณได้มากในช่วงเวลานี้ฟังคิดง่ายๆการกลับไปทำสมาธิการเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนะคะมันจะสามารถช่วยเป็นทางบอกคุณได้หลายคนอาจจะเจอภาวะเศร้าเสียใจอะไรใดๆนั้นก็แล้วแต่นะคะยิ่งถ้าคุณเศร้ามากเท่าไหร่นะต้องบอกแบบนี้ว่าการที่คุณได้เปิดใจมันจะทำให้ความสดใสแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณได้มากเท่านั้นเหมือนเวลาที่คุณกระโดดอะค่ะยิ่งคุณย่อลงได้แค่ไหนคุณจะจ้ำกระโดดได้สูงได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นแน่ๆอยู่แล้วนะคะทีนี้ถัดมานะคะฟูลมูนในราศีมังกรวันที่3 กรกฎาคมก็คือเกิดขึ้นในเรือน12ของคุณก็ต้องบอกว่ามันเรือน12เนาะเป็นเรือนที่เป็นเบื้องลับความลับสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่แบบไม่ได้อยากจะประกาศให้โลกรู้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนทำอะไรอยู่กับตัวเองเหมือนเป็นเขาบอกเป็นคุกเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเองมากๆในใจมันคิดในใจคนเดียวหรือว่าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะเยอะกว่าปกติก็ได้ทีนี้โอกาสที่มีอะค่ะก็คือการแบบทำสัญญาใจกับตัวเองเป็นการปลุกยักษ์ในตัวคุณเองนะคะแล้วก็ความท้าทายก็คือการที่เป็นการปลดปล่อยการถูกควบคุม
ในบางเรื่องหรือว่าการความรู้สึกแบบไม่ไว้วางใจความเครียดต่างๆค่ะออกไปให้ได้ฟูลมูนเนี่ยมันบอกถึงความเข้มแข็งการมีเหตุผลการมีทรัพยากรคือคุณจะรู้สึกเหมือนแข็งแรงขึ้นมากๆอะค่ะมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นว่าด้วยพฤหัสเนาะมาทรายกับฟูลมูนในเดือน12ของคุณก็คือกำลังใจคุณจะเปี่ยมเต็มเปี่ยมแบบรู้สึกไม่รู้อยู่มาจากไหนล่ะแต่มันจะมีโอกาสความสำเร็จคุณรู้สึกมาเต็มในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองนะคะเรื่องของทรัพยากรที่มันรู้สึกว่าไหลมาเทมาไม่ขาดสายคุณอาจจะรู้สึกถึงการสนับสนุนของคนในครอบครัวเป็นอย่างดีลองย้อนไปเมื่อประมาณธันวาคมปี2022ดาวพฤหัสเข้ามาในเรือนที่4ราศีพฤษภของคุณนะคะซึ่งเขาจะเข้ามาต้องบอกว่ากำลังใจวัตถุนิยมการเงินความมั่งคั่งความปลอดภัยทรัพยากรต่างๆที่มาจากครอบครัวค่ะหรือว่าการทำงานที่บ้านการทำงานกับครอบครัวที่มันมั่นคงมากขึ้นการได้กำลังใจดีๆจากครอบครัวก็สำคัญมากๆเช่นกันคุณเหมือนกับอยู่ๆรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันมีสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิ่งนี้เน้นหลักไปที่เรื่องการเงินการงานนะคะความที่ดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรปกติเนี่ยจันทร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบอีโมชันนอลเห็นอกเห็นใจเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่าพอจันทร์อยู่ในมังกรอ่ะจันทร์จะไม่ได้เป็นจันทร์เหมือนเดิมแต่จันทร์จะเป็นแบบความรู้สึกที่มันแข็งแกร่งแกร่งเกร็งแข็งแกร่งคือมีความแบบเก่งขึ้นมากอ่ะมั่นใจมุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จไม่ได้ต้องได้เท่านั้นแบบแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์เลยอ่ะใช้ความคิดแบบผู้ใหญ่หนักมากดาวอาทิตย์อยู่ในราศีบ้านในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณก็คือเรื่องงานประจำใช่ไหมมันเป็นลักษณะของการที่คุณต้องการความสมดุลระหว่างใจและกายของคุณนะคะเหมือนกับอะไรที่ตั้งเป้าไปสิ่งเด็กเล็กๆตอนที่แบบเป็นเด็กๆอยากได้สิ่งนี้แล้วมันจะวนคนนะคะมันจะกลับมาในเรื่องนี้ครั้งเสาร์ในราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่สองของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินการลงทุนการทําเงินคุณนะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงการทําอะไรที่มันชัดเจนเป็นระบบระเบียบแบบแผนที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็เสาร์อยู่ในมีนคล้ายกับอาทิตย์ก็คือสิ่งที่คุณทําที่เป็นงานประจําต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีกรอบมีระเบียบในชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็คุณจะสัมผัสได้ถึงการที่ทําอะไรต้องแบบสําเร็จเท่านั้นไม่ได้ต้องได้นะเท่านั้นนะแล้วก็เข้าใจถึงการลงมือทําที่มันมีแบบมีแผนชัดเจนมากๆเขาบอกว่าลองดูดีๆนะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องที่แบบเด่นดังดวงดีมากๆในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการงานการทํางานแบบมืออาชีพเป้าหมายชีวิตชัดเจนคือปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความฝันมีเป้าหมายที่มันชัดเจนบางทีเราอยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อในอดีตในเด็กๆแต่พอเวลาผ่านไปเราก็ลืมสิ่งนั้นไปหมดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ค่ะกลับไปปัดฝุ่นตอนเด็กๆฉันอยากเป็นอะไรฉันอยากร่ํารวยฉันอยากต่างประเทศไปต่างประเทศฉันอยากทําอะไรจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆถ้าคุณอนุญาตให้จักรวาลนะคะเห็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะค่ะความฝันชัดเป้าหมายชัดนะคะสิ่งนั้นจะปรากฏผลลัพธ์มันจะปรากฏแน่ๆก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วล่ะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากได้อะไรกันแน่ในชีวิตนะคะถัดมา10กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็อยู่ในเรือนที่8ของคุณในเรื่องของการเงินการลงทุน Passive Income Other People Money นะคะการยิ่งคุณได้เดินทางยิ่งคุณได้สื่อสารนะคะคุณจะสร้างรายได้คุณเยอะมากๆนะคะแล้วก็โอกาสดีๆมันจะมาจากเพื่อนเก่าสังคมเก่าได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถัดมา11สิงหา11กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาของการที่คุณรู้สึกถึงการสื่อสารคุณน่ะคุณคุยกับใครคนก็จะช่วยเหลือแล้วคนก็จะใจคุณมากขึ้นขอโทษด้วยค่ะคนจะ
ให้การยอมรับให้การฟังกับคุณที่ดีมากๆ17 กรกฎาคมนะคะมีมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะโอเคก็คืออันนี้ราศีกรกฎเป็นเรือนที่6ของคุณการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานในเรื่องของลูกน้องบริวารในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของสุขภาพนะคะมันเป็นช่วงเวลาในการสร้างปัจจัยพื้นฐานของคุณโอกาสที่มีเขาบอกว่าให้เชื่อให้พัฒนาอินทูเอชันสัญชาตญาณตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็การสื่อสารที่คุณจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นความท้าทายก็คือบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงต้องต่อรองกับสิ่งที่คุณเผชิญหน้าการก้าวข้ามผ่านภาวะที่เป็นการป้องกันปกป้องตัวเองไปให้ได้นิมนต์รอบนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติครั้งใหญ่ในการที่สะท้อนสิ่งที่เป็นลึกๆในใจของคุณออกมานะคะซึ่งพลูโตเนี่ยค่ะเขามาทำมุมตรงข้ามในรอบนี้นะคะพลูโตอย่างนี้นะคะแล้วเขาไปอยู่องศาสุดท้ายของราศี12คุณด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับใจโดยตรงเลยก็ตัวตนคุณโดยตรงคือคุณมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องบอกว่าเวลาที่มันมีดาวใดๆเกิดขึ้นที่องศา29ค่ะปกติมันจะเกี่ยวข้องกับไครซิสวิกฤตการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยังไม่จบสิ่งที่ต้องสะสางการตัดสินใจตัวเลือกเช่นแบบตัดสินใจย้ายถิ่นที่อยู่การตัดสินใจเอาคนบางคนออกจากชีวิตไปถ้าคนนั้นแบบเป็นท็อกซิกแบบไม่ดีในชีวิตมากต้องลบเขาไปทั้งหมดแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อเป้าหมายคุณชัดนะคะคุณสูงมากนะคะการได้รับแรงกดดันจากภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งของคุณเนี่ยคุณโตมาจากเรือนที่10ก็คือเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงเรื่องความสำเร็จใช่ไหมนึกถึงเพชรกับถ่านเนี่ยจริงๆเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่เพชรอ่ะมันโดนอัดโดนบีบจนทําให้เกิดเหลี่ยมหรือถูกเจอมุมเจออะไรอย่างนี้แต่ถ่านเนี่ยมันก็คือเป็นถ่านใช่ไหมคุณจะเป็นเพชรหรือเป็นถ่านล่ะคุณจะได้รับความกดดันต่างๆได้ไหมหรือคุณจะไม่สามารถรับอะไรได้เป็นโดนเป็นถ่านโดนไฟกระเผาก็มอดไปมันเป็นสิ่งสะท้อนนะคะกับนิวมูนรอบนี้นะคะคือใครจะให้กําลังใจคุณได้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองนะคะเนปจูนมาคอยส่งเสริมในมูลนี้ที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากสภาวะที่มันแบบเครียดมากอะนิวมูลในเรือนที่สองอะนะที่เมื่อกี้พูดไปข้างต้นว่าการใช้ subconscious การใช้จิตใต้สำนึกมันจะสามารถส่งผลกับการเริ่มต้นงานเริ่มต้นการดูแลสุขภาพเริ่มต้นในเรื่องของการดึงดูดลูกน้องบริวารคุณที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้เสาเล็งอังคารมันทำให้คุณรู้สึกบางคนเนี่ยโดนรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนจำกัดในเรื่องของสิทธิหรือว่าความตึงเครียดแบบนี้ค่ะอาจจะต้องปรับพลังงานตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็นิวมูนรอบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบจังหวะการเต้นรำเนาะคือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแต่จริงๆแล้วมันการทำให้คุณนะคะเห็นถึงความสวยงามการเห็นความจริงการได้เห็นถึงแรงบันดาลใจการใช้สัญชาตญาณช่วยได้อะไรมันก็เกิดได้แน่ๆถ้าคุณแบบมีเฟซมีศรัทธาในใจนะคะทีนี้ถัดมา22 กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่7ก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะคุณจะมีปฏิสัมพันธ์สูงมากกับพาร์ทเนอร์หรือว่าจะดึงคู่หรือว่าดึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจที่แบบคนนี้คนใหญ่คนโตแบบมีหน้ามีตาสังคมเป็นคนโดดเด่นอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะมี28 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องการเงินการลงทุนนะคะคุณจะค่อนข้างแบบคิดเยอะลงทุนเยอะสื่อสารเยอะพูดเยอะแล้วบางทีอาจจะแปลงเอางานอดิเรกคุณมาเป็นรายได้ที่เป็นแพสซีฟอินคัมให้กับคุณก็ได้เหมือนกัน1 สิงหาคมฟูลมูนในราศีกุมคือเดือนตัวคุณเองจบเริ่มต้นใหม่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้พลูโตมากุมคือการที่ต้องแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยโดยสิ้นเชิงหลักๆยังต้องแบบอาศัย
subconscious คุณเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังเท้าอ่ะแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะมาจากในเรื่องของการปรากฏตัวต่อที่แบบประชุมชนอ่ะชื่อเสียงคนมองเข้ามาคุณจะเปลี่ยนไปมากแล้วมันจะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยในตัวตนของคุณจบฟูลมูนด้วยหนึ่งฟูลมูนสองพลูโตเข้ามากุมรักด้วยยังไงมันคือเปลี่ยนแน่ๆอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยแต่มันต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนในลักษณะของปุบปับอะไรคือมันคาดการไม่ได้อยู่มันก็เปลี่ยนแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะถัดมาอ่ะไปอีกอันหนึ่ง16 สิงหาคมนิวมูนในราศีสิงห์ก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณจบเริ่มต้นใหม่แล้วชอบจังเลยเวลามีตรีโกณใครเข้ามาในชีวิตเนาะถ้าสมมติมีตรีโกณรู้สึกอยากอยู่ด้วยเพราะว่าคนนี้เขาพาเราโชคดีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่7คือเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยทีเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นแล้วคนคนนั้นอาจจะมาจากคนที่มีความเชื่อเหมือนการเจอออนไลน์จากต่างประเทศจากการเรียนต่อที่แบบเป็นเพื่อนเก่าๆแบบนี้ค่ะที่เข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็การได้เริ่มต้นกับการทำงานกับธุรกิจที่บ้านครอบครัวส่งเสริมเป็นอย่างดีนะคะบางทีมันอาจจะมีไอเดียเยอะมากเกินไปด้วยซ้ำแล้วที่บอกไปมันเป็นแบบโนบโดมิโนมาเนาะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครอบครัวส่งเสริมการเงินดีเข้ามาในชีวิตแน่ๆนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนคร่าวๆเดี๋ยวจะขอสรุปในส่วนของชาวกุมนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเรื่องงานนะคะได้เป็นไพ่ Temperance นะคะคือมันมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่ๆที่บอกไปว่าโอพูโตเยอะนิวมูนฟูลมูนในเรือนตัวเองตกกับเรื่องงานอีกมันมีการเริ่มการเปลี่ยนแน่ๆนะคะให้คุณสบายใจได้ว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วก็8 เหรียญคือการที่ทำสิ่งที่คุณถนัดนี่แหละค่ะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในรูปแบบที่คุณถนัดแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จงานของคุณได้มากขึ้นการเงินนะคะได้เป็นไพ่ Queen of Cups นะคะโอกาสมันมีเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วนะคะใจเย็นๆมีสมาธิมีสติแล้วก็ที่บอกไปลอง visualization นะคะนั่งสมาธิดูช่วยได้นะคะแล้วก็มันจะมีโอกาสที่เข้ามาพูดอย่างนี้นะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ดีนะมันมีการหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วอะแล้วก็อาจต้องเดินทางอาจจะต้องแบบหน้าร้อนเนาะดีไฮเดรตระวังนิดนึงนะคะระวังแบบเติมน้ํานิดนึงนะคะมันมีไพ่แบบน้ําเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบเจ็บคอพวกนี้อันนี้ระวังนิดนึงนะคะพูดเยอะพูดมากเกินไปหรือเปล่าเติมเข้าไปนิดนึงคอแห้งหรือเจ็บคอในคอเสพอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้ The Hermit ก็คือสําเร็จอยู่แล้วแต่มันเป็นการสําเร็จที่คุณสำเร็จด้วยตัวของคุณเองมากกว่าการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นไพ่7 ดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ Queen of Swords นะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นๆคนที่ไม่ใช่ก็จะปล่อยไปแน่ๆนะคะ7 ดาบมันมีการแบบจะบอกว่านอกใจก็ไม่เชิงอะแต่มันก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้มีกงมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะใช้สมองมากกว่าหัวใจแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยใช้ใจมากกว่าสมองได้อยู่นะคะโอเคงั้นไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ